สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเกล้านะครับผมวันนี้พี่เอาตัว G-Shock สีพิเศษมาให้ดูกันอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สีพิเศษมันคือเป็นสีแบบทองแดงครับแต่ว่าจะเพิ่มลวดลายบนหน้าปัดมานิดนึงนะครับไม่เชิงเป็นลายพางฮะเป็นเหมือนเป็นลายที่แบบว่าเหมือนมันผ่านสงครามอะไรมาฮะมันเลยดูแบบว่าดุหน่อยนึงนะครับสำหรับผู้ชายที่แบบว่าอยากได้ดูรุนแรงอย่างงี้ดีกว่าดูเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะครับเดี๋ยวดูตัวจริงกันนิดนึงนะครับผมดูตัวจริงดีกว่านะนะนี่นิดนึงนะครับผมหน้าปัดเห็นไหมครับจะเป็นสีออกทองแดงนิดนึงนะครับผมเนี่ยนะบนหน้าปัดเห็นไหมที่พี่บอกเนี่ยจะเป็นสีดำดำเห็นไหมดำดำนิดนึงเนี่ยฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะทำเป็นลวดลายครับเป็นลวดลายบนหน้าปัดเนี่ยเหมือนมันไปผ่านสงครามลุยๆอะไรมาเนี่ยครับเนี่ยฮะเป็นเส้นๆเป็นลวดลายเนี่ยนะครับผมสำหรับคนชอบความเป็นแมนๆเดี๋ยวดูหลายๆมุมหน่อยนะฮะเนี่ยประมาณมุมนี้นะยี่ดีกว่านะเห็นชัดๆนะครับตัวเลขตัวนี้พิเศษตรงจอตัวเลขเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับคือตรงตัวเลขเป็นเขียวปกติจอมันจะเป็นสีดำดำเทาใช่ไหมตัวนี้เป็นดำเขียวนะครับดูสวยดีนะครับดูมันเรียกว่ามันพุ่งออกมาจากตัวจอสีดำเลยนะครับตัวเข็มสั้นเข็มยาวตัวนี้ให้ภายน้ำมาด้วยนะครับค่อนข้างจะปาดมาหนาเลยนะครับมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับผมตัวเรือนเป็นสีดำนะครับแต่ว่าจะให้ปุ่มกดเป็นสีน้ำตาลเข้มเหมือนสีทองแดงอ่ะรับกับหน้าปัดมันที่เป็นสีทองแดงเนี่ยนะครับผมสายเป็นสายสีดำนะครับผมดำด้านเลยนะครับหัวสายเป็นโลหะนะครับอันนี้นะครับผมดูรวมๆกันนะครับหน้าปัดมันเด่นที่หน้าปัดเนี่ยมันดูเก๋มากถ้าเกิดคนชอบแนวสไตล์แบบลุยๆเป็นแมนหน่อยนะครับเนี่ยสีเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมลองดูตัวนี้ด้วยนะครับพี่แนะนำเลยนะครับสวยดีนะครับพี่ว่าตรงเข็มสั้นเข็มยาวที่มันเป็นภายน้ำเนี่ยมันสวยตรงพอมันออกเขียวๆนิดๆนึงนะขาวๆเขียวๆแล้วมันไปตัดกับบนพื้นสีทองแดงด้วยไงมันเลยดูสวยดูอ่านเวลาง่ายว่างั้นเถอะนะบอกทั้งเวลาก็ได้บอกวันที่เดือนปลุกได้หมดเลยนะครับอันนี้ที่ฝาหลังนะครับนี่เป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ CMG ครับ1ปีพร้อมกล่องคู่มือไปประกันศูนย์มีมาให้ครบหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวดูหลายมุมก่อนนะครับขนาดตัวเรือนขนาดมาตรฐานนะครับ50มิลตัวเรือนค่อนข้างจะหนานิดนึงเหมาะกับคนมือป้อมๆหน่อยจะใส่สวยเนาะมีไฟนะเดี๋ยวลองกดเล่นดูนิดนึงนะครับผมเนี่ยตั้งเวลาถอยหลังดูแลต่างประเทศได้ตั้งปลุกได้นะครับปลุกได้ประมาณ4ครั้งใน1วันตั้งร้องเตือนทุกต้นชั่วโมงได้ด้วยอันนี้จับเวลานะครับกลับมาที่หน้าเดิมนะครับเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วยนะครับเป็นเวลาได้เดี๋ยวพี่ดูดิปุ่มปุ่มนี้เนี่ยนะเปลี่ยนเป็นเนี่ย114นี่คือเวลาแล้วข้างหน้าที่16 17นี่คือวินาทีนะครับผมสนใจยังไงนะครับรบกวนสั่งทางไลน์ได้ครับที่เขียนไว้ข้างบนหรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้ครับทำให้ถูกโทรปรึกษาพี่ได้นะครับถ้าดูใน YouTube TikTok ทักมาในนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ตอบให้นะครับหรือจะมาซื้อหน้าร้านอยู่ในซอยบรมราชชนนี19นะครับเปิดทุกวันครับอยู่ในกรุงเทพ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นแวะมาปรึกษาได้นะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวลองดูไฟนิดนึงนะครับไฟขึ้นมาเป็นสีขาวนะครับด้านตำแหน่งประมาณเลข6นะครับผมส่วนงั้นก็ขอบคุณมากนะครับไว้รอติดตามผลงานใหม่แล้วกันนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเกล้าสวัสดีครับ